มาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่3พรรคเพื่อไทยครับครับสืบเนื่องจากปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นะครับท่านประธานที่ขณะนี้ซึ่งถือว่ายังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องของสุขภาพท่านประธานครับร่างกายเราถ้าได้รับฝุ่น PM 2.5 สะสมมากๆก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆจนถึงอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ประเด็นแรกครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะทำลายนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของประเทศวันนี้อย่างที่เราทราบดีครับว่าปัญหาของประเทศนั้นอยู่ที่รายได้ทางด้านเศรษฐกิจท่านประธานครับในพื้นที่ของกระผมนั้นมีฝุ่น PM 2.5 นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผมดูจากค่าสถิติในของจังหวัดลำปางที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและก็ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในปี2562ครับสถิตินะครับสีส้มอยู่ที่9วันนะครับสีแดงอยู่ที่1วันแต่ในปี2563ครับท่านประธานสีส้มอยู่ที่25วันสีแดง10วันครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธานครับผมอยากจะเรียนว่าสารกลางจังหวัดลำปางนั้นอยู่ใกล้ดอยพระบาทเลยครับเดินทางไปไม่ถึง2กิโลเมตรนะครับแต่การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆนั้นผมถือว่าไร้ประสิทธิภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะฝากให้รัฐบาลนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรื่องนึงนะครับปัญหาในเรื่องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับผมได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงนะครับอยากจะขอเสนองบกลางนะครับของสำนักนายกเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมนะครับงบประมาณ3 ล้าน 1 แสนกว่าบาทครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับต่อไป